รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยดีครับพระราชอาณาจักรประจำแผ่นดินหมายถึงตราประจำชาติต่างๆซึ่งใช้ประทับกำกับเอกสารสำคัญที่ออกในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์แต่มิใช่สำหรับประทับกำกับพระปรมาภิไธยในรัชสมัยใดรัชสมัยหนึ่งเป็นการเฉพาะคำว่าชาตินี้สะกดว่าชอช้างสระอาดอเด็กชาติหมายถึงของอย่างหนึ่งสีแดงสดเป็นผงก็มีเป็นก้อนก็มีใช้ทำยาและผสมกับน้ำมันสำหรับประทับตาหรือทาสิ่งของพระราชอาณาจักรประจำแผ่นดินมีดังนี้พระราชอาณาจักรมหาองค์การเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าพระราชอาณาจักรมหาอุณาโลมเป็นตราสำหรับประทับพระราชสารพระราชองค์การตั้งเจ้าประเทศราชรัฐธรรมนูญพระราชกฤษฎีกาพระราชบัญญัติและใบกำกับพระสุพรรณบัตรพระราชอาณาจักรหงส์พิมานเป็นตราเก่าที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชปรารภให้สร้างขึ้นคราวที่สร้างพระราชอาณาจักรมหาองค์การองค์กลางและพระคุดผ้าองค์กลางซึ่งเปลี่ยนไปให้เป็นตราแผ่นดินเพื่อให้ครบพระเป็นเจ้าทั้ง3พระราชอาณาจักรองค์นี้ได้สร้างในสมัยรัชกาลที่6ใช้ประทับประกาศพระราชบัญญัติใบกำกับสุพรรณบัตรหิรัญญบัตรและประกาศนียบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์นพรัตน์ราชวราภรณ์พระราชอาณาจักรอัยราพฤเป็นตราเก่ามีทั้งรูปพระอินทร์ทรงช้างและไม่มีพระอินทร์ใช้ประทับพระราชสารและประกาศตั้งกรมมี3องค์องค์หนึ่งเป็นรูปวิมานพระอินทร์พร้อมบริวารอยู่เหนือกระพองช้าง3เสียนองค์หนึ่งเป็นรูปบุษบกตั้งบนกระพองช้าง3เสียนมีฉัตรขนาบ2ข้างองค์หนึ่งเป็นรูปพระอินทร์ทรงช้าง3เสียนมีฉัตรขนาบ2ข้างในสมัยรัชกาลที่4โปรดให้สร้างพระราชอาณาจักรอัยราพฤใหม่มี3องค์เรียงลำดับขนาดใหญ่กลางเล็กพระราชอาณาจักรพระบรมราชโองการสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่4มี2องค์องค์เดิมแกะด้วยงาพระยาช้างเผือกรูปสี่เหลี่ยมตัดเลี่ยมแง่และคาดด้วยทองคำใช้ประทับตาสัจญาบัตรตั้งเจ้าต่างกรมพระราชาคณะพระครูและตั้งบรรดาศักดิ์ข้าราชการตราองค์นี้ปัจจุบันพ้นสมัยการใช้ไปเมื่อสมัยรัชกาลที่8ส่วนองค์ที่2มีขนาดเล็กลงมาคือพระราชอาณาจักรพระบรมราชโองการพระองค์น้อยสร้างด้วยทองคำเนื่องจากมีพระราชดำริว่าองค์เดิมสร้างจากงาพระยาช้างเผือกเป็นของหายากและอาจกร่อนเสียหายได้ใช้สำหรับประทับในการจ่ายเงินคลังจ่ายดินปืนส่งถ้อยความละถอดถอนโทษรวมทั้งประทับในเรื่องอื่นๆที่ไม่สู้สำคัญนอกจากนี้ยังมีพระราชอาณาจักรพระบรมราชโองการอีกอย่างนึงเป็นตราดุลกระดาษพระราชอาณาจักรสยามโลกคราชหรือตาช้างหมอบสร้างในสมัยรัชกาลที่5สร้างด้วยทองคำชื่อสยามโลกคราชเข้าใจว่าเทียบเคียงมาจากคำว่าเสี่ยมโหลกกอ๋องในตรามีอักษรขอมอยู่4บรรทัดมีคำแปลว่าใบประทับตรานี้ของอัครราชาโลกสยามผู้ปกครองสั่งสอนสรรพชนในแว่นแขวนตรานี้เดิมใช้ประทับในวิสุงคามสีมาปัจจุบันพ้นสมัยการใช้แล้วพระราชอาณาจักรนามกรุงหรือตราช้างยืนมี2องค์คือองค์ใหญ่และองค์น้อยใช้ประทับวิสุงคามสีมาใบสำคัญเบี้ยหวัดพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงลาผนวดและใบอนุญาตทูลลาบวชในตราจารึกอักษรขอมอ่านได้ว่ากรุงเทวมหานครอมรรัตนโกสินทร์มหินทายุทธยาบรมราชธานีปัจจุบันมิได้ใช้แล้วพระราชอาณาจักรจักรรถเป็นรูปซี่ล้อรถ16ซี่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5สำหรับประทับเรือนเลขในเอกสารปัจจุบันมิได้ใช้แล้วพระราชอาณาจักรอุณาโลมในกลีบบัวมี2องค์สร้างในสมัยรัชกาลที่4และรัชกาลที่5ใช้ประทับเรือนเลขในหนังสือที่มิได้ประทับตาพระราชอาณาจักรมหาองค์การและพระบรมราชโองการปัจจุบันเลิกใช้แล้วพระราชอาณาจักรต่อมาคือ
พระราชลัญจกรประจำเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์พระราชลัญจกรประจำเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณราชมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์พระราชลัญจกรประจำเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายหน้าพระราชลัญจกรประจำเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายในพระราชลัญจกรประจำเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและพระราชลัญจกรประจำเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยเหล่านี้เป็นพระราชลัญจกรประจำเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับประทับในใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามลำดับชั้นที่กำหนดปัจจุบันพ้นสมัยการใช้บรรดาตราพระราชลัญจกรซึ่งพ้นสมัยหรือไม่ได้ใช้แล้วนี้ปัจจุบันได้ถูกเก็บรักษาอยู่ที่กองประกาศิตสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี